สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะแปลงร่างเป็นแม่บ้านมาจัดตู้เย็นให้เป็นระเบียบนะคะด้วยกล่องแบบนี้และนี่คือสภาพตู้เย็นเราก่อนจัดนะคะน่าอายนิดนึงคือช่วง work from home เราทำอาหารบ่อยมากแล้วก็เลยสภาพเละเทะแบบนี้เราก็เลยทำให้คิดได้ว่าถ้าเราจัดให้เป็นระเบียบมันน่าจะทำให้ใช้งานได้ง่ายกว่านี้เริ่มแรกก็คือเราก็มาเริ่มทำความสะอาดกันก่อนเลยนะคะและนี่ก็คือของกินของใช้ต่างๆนะคะที่เราจะเอาเข้าตู้เย็นวันนี้เริ่มแรกนะคะเราจะใช้กล่องแบบนี้สำหรับใส่ผักสดโดยเขาจะมีช่องแบ่งมาให้นะคะแล้วเราก็เอาผักใส่ถุงซิลิโคนแบบนี้เสร็จแล้วเราก็เอาถุงผักนะคะใส่ไปตามช่องเพื่อเป็นการแบ่งประเภทผักนะคะส่วนพริกเราจะใส่กล่องแบบนี้ค่ะกล่องแบบนี้นะคะข้อดีของเขาคือจะมีตะแกรงแยกออกมาแบบนี้ทำให้เราสามารถล้างพริกหรือล้างผักได้ง่ายขึ้นแล้วเราก็จะวางไปข้างๆกล่องผักแบบนี้นะคะไข่ไก่นะคะเราใช้กล่องแบบนี้ค่ะซึ่งกล่องแบบนี้มันจะน่ารักตรงที่เวลาเราหยิบไข่ฟองแรกฟองต่อไปเขาก็จะไหลลงมาเองเลยค่ะจัดการนำไข่ไก่ของเรานะคะเรียงจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนสำหรับเครื่องดื่มที่เป็นแบบกระป๋องนะคะเราซื้อที่วางมา2ขนาดค่ะเพราะว่าเครื่องดื่มกระป๋องที่มีขายเนี่ยเขาจะมีทั้งกระป๋องยาวและกระป๋องสั้นนะคะกระป๋องยาวเราจะวางที่ถาดข้างล่างนี้นะคะส่วนเครื่องดื่มที่เป็นกระป๋องสั้นนะคะที่วางก็จะคล้ายๆของไข่ไก่เลยค่ะก็คือถ้าเราหยิบกระป๋องแรกกระป๋องต่อไปเขาก็จะไหลลงมานะคะแต่วันนี้เราไม่ได้ซื้อมาเยอะนะคะก็เลยวางได้ไม่เต็มที่วางต่อไปขวดนมนะคะเราจะชอบมีนมแบบนี้สำหรับชงเครื่องดื่มแล้วก็เครื่องดื่มเสริมแบบนี้นะคะเราจะใส่ไว้ในถาดเดียวกันส่วนขวดนมขวดเขาค่อนข้างสูงนะคะเราก็เลยจะวางเป็นแนวนอนแบบนี้ต่อไปเป็นกล่องสำหรับใส่วัตถุดิบทำอาหารนะคะโดยเราจะใช้เป็นกล่องแบ่งช่องแบบนี้โดยช่องแรกเราจะใส่เส้นราเมงแบบนี้นะคะแล้วก็มีเต้าหู้ในช่องต่อมาส่วนช่องสุดท้ายเราจะใส่พวกเนยแล้วก็เครื่องปรุงน้ำจิ้มต่างๆนะคะพอเราใช้กล่องแบ่งประเภทแบบนี้นะคะเวลาเราหยิบมาทำอาหารเราก็จะหยิบได้ง่ายขึ้นต่อไปเป็นมะนาวและเลมอนนะคะเราชอบดื่มน้ำอัดลมกับเลมอนหรือมะนาวนะคะก็เลยซื้อมาเยอะมากๆทำให้ต้องใส่กล่องแยกออกมาแบบนี้ต่อไปเป็นผลไม้นะคะเราจะใช้กล่องฝาล็อกแบบนี้สำหรับส้มแซนด์วิชนะคะเราก็จะปอกไว้
เวลาผ่านจะได้ทานง่ายต่อไปของอย่างอื่นนะคะเราก็จะใส่ไว้ตามช่องว่างของตู้เย็นส่วนเครื่องปรุงที่เป็นขวดนะคะเราจะวางไว้ที่ประตูตู้เราเป็นคนที่เก็บเครื่องปรุงในตู้เย็นนะคะวิธีของเราคือดูที่ฉลากถ้าเขาเขียนว่าเปิดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นเราก็จะไว้ในตู้เย็นส่วนชั้นตรงนี้นะคะเราจะวางของที่ใช้ในการชงกาแฟนะคะแล้วก็เครื่องปรุงขวดเล็กๆก็จะวางไว้ตรงนี้น้ำตาลเราก็ไว้ในตู้เย็นนะคะเพราะว่าเคยเจอหมดขึ้นแล้วก็เลยเก็บไว้ในตู้เย็นดีกว่าต่อไปน้ำผลไม้ก็วางไว้ข้างบนค่ะส่วนอันนี้น้ำล้างหน้านะคะดื่มเราจะกรอกใส่ขวดไว้แบบนี้นะคะจะได้หยิบดื่มง่ายๆส่วนอันนี้เป็นพวกชานมอะไรที่เราสั่งมาแล้วแยกน้ำแข็งนะคะเราก็จะใส่ขวดแยกไว้แบบนี้ต่อไปเป็นเนื้อสัตว์นะคะอันนี้คิดว่าทุกคนคงรู้อยู่แล้วว่าเราต้องเอามาแรปพลาสติกแบบนี้อันนี้หลังจากเราแรปพลาสติกเราก็ใส่กล่องแบบนี้เพื่อแยกประเภทนะคะอันนี้เราจะมีกล่องที่เป็นอาหารทะเลแล้วก็กล่องสำหรับเนื้อสัตว์นะคะกล่องนี้จริงๆเราไว้ใส่แซลมอนสเต็กนะคะแต่ว่าตอนนี้หมดแล้วแล้วก็อันนี้เป็นหอยนะคะเราจะใส่กล่องแยกแบบนี้ใกล้เสร็จแล้วนะคะต่อไปเป็นน้ำแข็งค่ะคือเราเป็นคนที่ติดน้ำแข็งยี่ห้อนี้มากนะคะก็จะซื้อมาแล้วก็แกะใส่ถาดน้ำแข็งที่อยู่ในตู้เย็นอยู่เสร็จแล้วนะคะสำหรับใครที่อยากจัดตู้เย็นแบบนี้อย่าลืมวัดขนาดกล่องและขนาดตู้เย็นของตัวเองนะคะเพราะตู้เย็นแต่ละคนไม่เท่ากันสำหรับใครที่มีคำถามหรือสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ถามไว้ได้เลยนะคะ